ไฟนี้ไม่ต้องบอลได้เทรนเนอร์อย่างชัดชัยสายสกุลด้วยคุณหนึ่งนะเขาก็คุยนะคุยนานะครับว่าเขาจะเก็บให้ได้ภายในไม่เกิน5ยกต้องดูนะครับกรรมการห้ามเวทีมาร์คเนลสันนะครับโอ้โหนะครับปั่นตัวแล้วครับเรื่อยๆช่วงรับตรงชาตินี่เป็นบอลเป็นฝ่ายเบรกต้อนเข้าไปแล้วปั่นตัวเสียงเฮียหัวนะครับคุณพ่อไปที่นั่นด้วยนะนี่แหละครับปั่นตัวแล้วโอ้โหปลายยกเลยครับหุกซ้ายน่ากลัวเหมือนกันนะลูกโอ้เป๋นะครับเป๋ครับหุกซ้ายน่ากลัวจริงๆครับนาโอยะนี่หมดยกก่อนดูเอกนะครับโอ้โหเล่นเครื่องมาแล้วครับอินโอเอกสายยาเขาเดอะมอนสเตอร์นะครับลองบอลยังบล็อกอยู่พวกนั้นนะครับก็ผ่านมาโอ้ยนี่ครับซ้ายแล้วก็บอลเราก็เคยเจอคนอีกคนนกมาแล้วโอ้ยนี่นะครับชิงออกก่อนนะครับอินโอเอกเอาแล้วเป็นบอลบุกซ้ายแรกเลยนี่นะครับ M150 สนับสนุนกันมาตลอดเลยทีเดียวอ้าวแล้วครับต่อยได้แล้วเหมือนกันอ้าวโดนแล้วเหมือนกันครับอะไรก็เกิดได้นะครับนี่แหละครับอ้าวเป็นทีเพชรบางบอลบ้างแต่ว่าเขาปิดฮะปิดป้องไว้เอาเข้ามาอีกแล้วอุ้ยคู่นี้มีโอกาสที่นับน็อคทั้งคู่เลยนะครับครับเราพลาดเราก็ลงได้เขาพลาดก็มีโอกาสเราก็สัตว์เขาลงได้เหมือนกันอุ้ยมาเป็นเรื่องเป็นมวยที่หมัดคมและหมัดหนักด้วยประเภทไฟเตอร์เลยนะครับครับโอ้ยปลายยกเอาแล้วหมดยกทั้งสองยกนะครับมาชมต่อยก3นะครับต้องคุณนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับคุณไทยเป็นชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนี่ก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้แชมป์มาเลยนะครับครับสร้างขึ้นมาก็จะสมัครเล่นเลยนะครับอินโนเวทประสบการณ์อุ้ยแหมซ้ายน่ากลัวจริงๆนะครับเป็นนักมวยที่ดวลแรกเลยโยเอะนี่บอลเวลาดูมวยสากลคู่นี้ต้องทำใจเหมือนกันนะครับนักมวยไทยโอ้โดนไป3หมัดแล้วนะครับโอ้โหลังบอลโดน4จิ้มไป1ถ้าปิดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทั้งแม่นทั้งแรงจับโอ้โหซ้ายตัดลำตัวทีนึงดูว่าพลังหมัดของเพชรบอลจะสะกดอินโนเอได้หรือเปล่านี่นะครับคู่หนึ่งนะครับชัดชัยสายสกุลไปถึงที่นั่นเลยทีเดียวครับเป็นเทรนเนอร์นะครับผู้ชีพเลยพยายามจะยิงขวาครับเพชรบอลโอ้โหฮุกซ้ายน่ากลัวนะครับของอินโนเอเพชรบอลพยายามตัดลำตัวด้วยโอ้โหอินโนเอเป็น30วิของยก3นะครับโอ้โหเอาแล้วครับชุดนี้แหมมีโอ้ยแหมดูเขามันจะมาแค่เป็นชุดมาเดินมาเดินแล้วอินโนเอเขาจะมาเป็นชุดจะพลิกเซตได้หรือเปล่านะครับ4ปีหลังนี่นักมวยไทยเป็นชิงแชมป์ที่ญี่ปุ่นนี่สูตรมากจะไม่ได้มานะครับโดนยับเข้าไปอีกเป็นลงบอลครับอู้เข้าไปยังไม่มีจังหวะนะครับหมดยกครับนะครับแล้วก็ไดเกียวออยจำกัดรวมทั้งทวินสเปเชียลด้วยนะครับเอาแล้วครับตัดลำตัวแล้วเพชรบางบอลมามีเวลาการชกของดูนะครับมีฟุตเบิร์กนะดูขาเร็วแล้วเร็วทางบ็อกเซอร์ไฟเตอร์ต่อยได้หมดว่างั้นเถอะแต่ว่าเพชรบอลของเราก็ไม่ยีระนะครับกาดไม่ตกหรือว่าบอกไม่ต้องสนใจเดินตลอดจะพลิ้วไงก็ปล่อยให้พลิ้วไปจับจังหวะให้ดีครับยังไงก็ไม่ธรรมชาติครับลูกเนี่ยโอ้โหยังไงก็ไม่ได้โอเคขวาแล้วขวาตลอดนะครับถ้ามันซ้ายไม่ต้องกลัวไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติแน่นอนชัดชัยนะครับคุณหนึ่งชัดชัยอยู่ติวแล้วอยู่ข้างๆเวทีเลยฮะต่อยซ้ายมาหมัดนึงโอ้นี่แหละครับโอ้โหพวกซ้ายหมัดนี้ใช้ได้เลยนะครับครับโอ้โหตัดลำตัวแล้วเล่นตัดลำตัวบ้างตัดลำตัวไปเรื่อยจังว่านะครับยังไม่เคยโดนหนักๆนะยังไม่เคยโดนหนักๆยังไม่เคยแพ้ไม่แน่เหมือนกันว่าตาโดนดีขนาดไหนยังไม่ทราบนะครับเราไปโดนหมัดแยบเยอะนะไม่ได้นะครับจะเห็นเลยว่าถ้าโดนลำตัวมีหยุดนะต้องเล่นลำตัวหน้าอย่าลอยนะครับเพราะโดนกระแทกไปเรื่อยโดน1-2ไทยญี่ปุ่น M150ถล่มพลังโลกนะครับยกนี้นี่อินโนเอประกาศว่าจะต้องดูกันน็อกได้นะครับโอ้โหปิดให้ดีแล้วเล่นล่างอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยครับไม่แน่
โดนเยอะๆโดนล่างเยอะก็มีเซอร์ไพรส์ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่มันฝ่ายเดินเลยนะครับนักชกชาวไทยนะครับบังบอนบังบอนเพชรบังบอนก่อเกียรติยิ้มอ้าวอ้าวโอ้โหอ้าวเผลอไม่เคยโดนอย่างนี้อ้าวเป็นชุดครับโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นอินโดเอจะโดนขนาดนี้นะครับอุ้ยอินโดเอนี่โดนอยากจะฟ้องกรรมการครับฟ้องน่าอุ้ยเราต้องไม่สนครับไม่สนโอ้โหโอ้โหแหมไม่ได้เอ้าโดนแล้วนะครับโดนแล้วโดนแล้วเริ่มโดนกันครับโดน1 2 3แล้วนะครับเขาต่อยเยอะนะครับเราไปรับเยอะไม่ได้เลยรับเยอะโอกาสร่วงได้นะครับไม่เหลือเอาใจจริงๆเลยคุณพ่อคุณพ่อเชียร์ตลอดนี่แหละครับอ้าวแล้วลำตัวนะครับข้างบนนี่เขาบล็อกได้อุ้ยเขาตัดลำตัวคืนโอ้ยเป็นมวยที่ไม่เคยโดนหนักๆนะครับนู้ยโอ้โหดูเขาเบิ้ลมาสปีดหมัดต้องเอาคืนครับบอลสปีดหมัดนี่เราช้ากว่าเขานะครับโอ้ดูปลายยกโอ้โหบอกว่าตัดลำตัวคนหนึ่งเขาให้ตัดลำตัวอย่างเดียวเหมือนกันต้องเล่นตัดลำตัวแล้วครับเพราะว่าหน้านี่เขาปิดดีมากเอาเลยครับอย่าประคัดบ้างบอลที่คุยนะคุยนะว่ายก5จะเก็บเราให้ได้โอ้ยเล่นหนักๆนะครับโอ้ยพวกเราโดนนะครับแต่ว่าอึดมากเลยเพชรบังบอลต้องยอมรับหัวใจนี่คราวนี้เริ่มเล่นยับบ้างนะครับโนเอเขาต่อยนอกเลยก็ยังยืนหยัดสู้ได้อย่างดีจะมีพลาดโดนยับบ้างครับเวลาตัดลำตัวนี่ก็มีลุ้นนะครับไม่แต่พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาชกวงนอกชกใช้ได้เลยนะถ้าอยู่วงนอกเนี่ยเราเสียตัวเลยนี่ชกดีเลยมีมาตอนนี้เขาไม่มุ่งที่จะคิดนอกเราแล้วเนี่ยหรือว่าบอกว่าไม่ต้องขาตายเดินตลอดโอ้ยเขาสามเหลี่ยมแล้วอยู่ในมุ้งตัดลำตัวตอนเข้าบ้าน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 เอ้ามีได้เฮ้ยได้ลุ้นนะครับโอ้โหขวาต้องกอดกันครับมิโนเอะแล้วมีลุ้นครับแต่นี่โดนต้องลงทุนมาสมควรแล้วครับแกร็บนี่เลยครับตัดลำตัวอีกแล้วเอาเลยครับตัดลำตัวโอ้ยแต่หน้าเปิดไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องดวลอย่างนั้นนะครับเล่นล่างอ้าว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 อะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมีครับมีแข่งเหมือนกันครับเอ้าเชียร์มีฮึดมีเชียร์อ้าวไม่น่าแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับมาเป็นชุดเลยโมโหแล้วครับโนเอะโมโหแล้วโมโหพวกเราทนได้หรือเปล่าเท่านั้นทนได้มีทนได้ไหมโอ้โหโดนมาต่อยโดนเหมือนกันครับอย่าไปรับอย่าไปพยักหน้าไม่อย่าไปพยักหน้ารับหมัดไม่ต้องมีหน้าที่ต่อยไปร้องของไม่ได้นะไม่ร้องไม่ได้เอาแล้วครับแมตต์ต่อยโนเอะนี่แกว่งได้แกว่งได้เหมือนกันแต่ไม่เคยเจอขนาดนี้นะครับไม่เคยเจอแบบอึดขนาดนี้เอ้าเล่นล่างไว้เล่นล่างให้วงนอกใช้ได้นะครับวงนอกนี่ต้องยอมรับเก่งเลยนี่โอ้ยนี่เอ๋นี่ครับต้องอยู่ในแบบนี้ลักษณะแบบนี้มาถึงยก6นะครับยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ยังไม่ถูกนับหรือว่ายังไม่มีการนับเกิดขึ้นเอาละครับอย่าลุ้นนะครับอย่าลุ้นแรกติดไปตลอดโอ้โหเป็นสุขหุ้นชูจำกัดครับแหมช่วงพักยกนี่กล้องจับไปที่ทาคุมะอินาเอะนะครับครับน้องชายของนาโอยะนี่มีสีหน้ากังวลเครียดเหมือนกันดูเพราะพี่ชายยกที่แล้วนี่ก็โดนตีขึ้นทางมาแล้วนะครับถึงยก7แล้วนะครับคือประมาทนะมวยไทยเกินไปว่างั้นเถอะบรรดาเกจิหรือว่าถึงชนญี่ปุ่นก็มองว่าแหมบอลนี่จะสู้ได้ไม่เกิน5ยกก็คิดไปอย่างนั้นแหละแต่นี่มาถึงยก7แล้วก็มาถึงยก7แล้วนะครับทาคุมะอินาเอะนี่เจ็บตัวครับมาถึงยกนี้ก็ยังเอาแล้วครับโอ้การไม่ตกนะครับตกไม่เอาโดนขวาไปหมัดนึงมันเขาในตรงยอมรับเป็นนักมวยเก่งเลยนะครับอายุ23หนักหมัดดีมากเลยจริงๆต้องไปตัดเชือกที่อังกฤษครับแต่ปรากฏว่าผู้ตัดเชือกไปวัดโอ้โหครับโอ้โหอย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นนะดูครับอย่าช็อกโลกนะอย่าช็อกโลกนะคอสขวาของเพชรบังบอนนะครับใช้ได้เลยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮียฮวนนี่พอใจเลยโอ้พอใจเลยนะครับแม่แต่เวลาการชกต้องยอมรับทางบ็อกเซอร์ไฟเตอร์เลยนะครับ
เอาพวกเราต้องติดในตลอดแล้วนี่เล่นลำตัวครับยังพลิ้วได้อยู่ครับพี่โน้ตเอาอ้าวยืนนะครับยืนวัดแล้วยืนวัดยืนวัดดวงกันแล้วนะครับมายกเจ็ดซ้ายโอ้โหตอนนี้ลงดวงกับมวยตัวใหญ่ๆมาเยอะครับเท้าชนเท้าชนกันแล้วเท้าชนกันแล้วโอ้โหหมัดไม่โดนนะครับโอ้โหบนหน้าต่างเราก็แดงกลับไปหมดแล้วนะครับโอ้โหปล่อยได้หมัดนึงนิดนึงจะหมดยกเจ็ดแล้วนะครับแม่แกมาบ็อกเซอร์อีกแล้วโอ้โหอันนี้เล่นเปรี้ยวเลยฝีมือเลยครับลีลาการชกแบบนี้กินเลยนะครับมาถึงยก8เป็นบางบอลยังเดินหน้าเหมือนเดิมเดี๋ยวแรงไม่มีตกนะครับดูกับตัดลำตัวอีกแล้วโอ้ยเอ๋ถอยแล้วครับนี่จังหวะนี้ครับลุกลำตัวลุกลำตัวเข้าไปอีกครับนักมวยไทยรายนี้ต้องยอมรับคือสู้กับแชมป์ซึ่งเก่งที่สุดของญี่ปุ่นนะตัวนี้ว่างั้นเถอะเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นแชมป์โลกทุกคนทุกคนนี่ต้องลงเลยมติว่าตัวนี้เก่งที่สุดของญี่ปุ่นคือซุปตาร์เลยซุปตาร์ของญี่ปุ่นเลยอ่ะแต่ของเราโชคได้ถึงยก8ยกนี้แต่ดูเหมือนเอ้าเราก็อ่อนแล้วมั้งครับนะครับเพราะว่าคือต้องยกธงให้เลยอ่ะสู้เนี่ยเหนียวแน่นมากอ่ะเอาโอ้ยมีโดนโอ้ดีลาเหลือกินจริงๆนะครับโนเวเอาแล้วครับแฟนบอลไม่สนครับมาลีลาอันนี้คือยับคันแล้วครับต้องระมัดระวังนะครับทุกอย่างระมัดระวังทุกนาทีเหมือนกันของเราโอ้โหโอ้โหถือว่าทนทายาทจริงๆนะครับเพชรบางบอนแรกสู้เลยครับก่อเกียรติเคมบริดจ์เคยไปสร้างชื่อมาแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นว่าเล่นบางบอนแต่โยมีต้องยอมรับทนด้วยนะโอ้ไม่สะดุ้งสะเทือนตัวใหญ่ทนถึงนั่นอายุ23นะครับพวกเรา31ดูแล้วนะครับเนี่ยเขาชงนอกเนี่ยเขาชงได้ดีมากเลยหมัดยัดเนี่ยเขาเป็นหมัดกระแทกที่แรงมากนะครับอินโอเอนี่หูอันตรายครับถ้ามาแรกนี่มีโอกาสของเราแต่ถ้าโอ้โหเอาแรกต้องแรกเลยนะครับเพชรบางบอนต้องแรกตลอดเลยอย่าอยู่วงนอกนะครับอยู่วงนอกไม่ได้เลยนะBMC7 Brew Automobile จำกัดแล้วก็มหากรรมมวยโลกนะครับต้านภัยยาเสพติดสื่อ150ถล่มครับมาชมกันต่อนะครับโอ้ยบนเวทีน่ะยังบล็อกแน่นอยู่ครับเอาแล้วครับเพชรบางบอนแต่ยังสู้ได้ถึงยก9นะครับมาแต่ยังไม่มีโดนนับไม่โดนด้วยรับอะไรเลยนะครับแล้วก็เรียนให้ทราบไปที่ต้นแล้วนะครับใน4ปีหลังนักมวยไทยเป็นจริงแชมป์โลกที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ไม่เคยได้เลยนะครับดูครับยังมีเวลาเหลืออยู่ครับเพชรบอลคนแรกก็ไปชิงแชมป์โลกก็คือนภาเกียรติบัญชัยนะครับในรุ่น105ปอนด์ของ WBC ชนะโอกาสนะครับเมื่อ13พฤษภาคมปีสมบัติขยับยับมายับเร็วครับไม่เร่งแล้วไม่เร่งแล้วนี่เกมรับซะแล้วไม่เร่งแล้วเนี่ยคิดว่าเร่งกะว่าจะน็อกเราให้ได้นะครับมาได้นับยกสุดท้ายต้องยอมรับเบสิกการโชว์ในกินขาโลแล้วก็เป็นอย่างว่านะครับซุปเปอร์สตาร์ของเขาด้วยคือฝีมือดีเร็วโอ้6ครั้งนะครับที่ได้เป็นแชมป์โลกในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ WBC ไปแล้วแค่6ครั้งเองชนะเอเดียนเฮนันเดสด้วยนะครับแล้วก็มาชก115ปอนด์นี่โอ้โหเสียงเคลียร์กระหึ่มเลยนะครับที่บ้านเขาเนี่ยผ่านมาใน8ยกมาถึงยกนี้ยังไม่มีใครถูกนับนะครับไม่ว่าเขาหรือเราก็แล้วแต่นะครับแหมตอนนี้ออกฝีมือเต็มที่แล้วนะครับนาวยายนาเวจริงจังหวะวงนอกที่เสียเปรียบเขาครับเสียเปรียบเสียเปรียบเพราะมันหน้าเขาแรงและแม่นด้วยเนี่ยดูดิมีซ้ายกระแทกยาวๆตลอดนะครับเอาแล้วครับเขาอยู่วงนอกนานๆไม่ได้นะครับโอ้โหเป็นเป้านิ่งเลยกำลังใช้ได้เลยทีเดียวโอ้โหวุ่นหมดยกโอตะวันเดือนนะครับไทยญี่ปุ่นในศึก M150ถล่มบอลลังโลกนะครับนายะอินโนเอนี่พลิ้วไปมาแล้วอันนี้เล่นฝีมือเต็มตัวนะครับจะเอาชนะเราด้วยฝีมือแล้วครับโอ้โหโดนตัดลำตัวแล้วเอาละครับใส่อีกชุดหนึ่งต่อยได้ถึง10ยกแล้วก็ยังสู้ได้เหนียวแน่นนะครับเพชรบางบอนก่อเกียรติยิ้มผู้จัดการก็คือคุณก่อเกียรติพานิชยารมนะครับเอาละครับคุณทะเลาะเลยหูต่อยแล้วเสียวไส้มากเลยอ่ะเสียวไส้ไปอย่าโดนแรงๆนะครับแต่ว่าดูดิของเราเหมือนใจรถถังแล้วเดินโดนไป 3-4 หมัดเขาเลือกเป้าแล้วนะครับทางอินโนเออย่าโดนซ้ำเยอะๆนะครับอาจจะโดนจับได้เหมือนกันเ
หมายถือว่าเป็นนักมวยไทยที่อายุ31นะครับลูกชายเฮียหัวแท็กซี่ของเราโอ้โหอ้าวกรรมการยังไม่มาแยกนะครับไม่ได้นะล่างล่างวงในกันเลยครับวงในแม่ดูแกแกออกขาออกแขนขึ้นมาปิดหมดนะครับแขนยาวครับช่วงแขนยาววงในก็โอ้โหพยายามบวกแม่โอ้โหต่อยก็ต้องยอมรับสุดๆสู้กันอย่างนี้นะครับมาถึงยกนี้ยก10ด้วยแล้วโนเอนี่ก็เหนื่อยอ่ะโอ้ยอย่าหลงนะครับอย่าหลงอย่าหลวมนะครับไม่ได้นะไม่ได้นะอย่าเป๋นะครับโอ้โหตัดโดนแล้วนะครับโดนแล้วโดนแล้วหมาอย่าวัดนะครับเจ้าแก๊ปโอ้ยปิดมากรรมการมาใกล้ไม่ได้นะครับอย่าโดนอย่าโดนเยอะอย่าโดนเยอะเอาเท่ากันจะเก็บยกนี้แล้วนี่เนี่ยยก4ขึ้นมาแล้วเอาโต้ตลอดหมาตอนนี้ลุยอีกแล้วลุยนะครับแกกันจะเก็บไม่ได้ยกนี้อ้าวสู้ได้เหนียวแน่นนะครับโอ้โหเพชรบางบอลมาหัวใจดูจิตหัวใจครับเกินร้อยครับโดนโอ้โหโดนโอ้โหเป็นพายุบุกแคมแล้วตอนนี้อ้าวอ้าวอ้าวเอาแล้วครับไหวไม่ไหวครับไม่เอียงแล้วนะครับมาเอียงแล้วครับเอาแล้วครับดวลเลยเอียงยังวัดแต่ยังวัดครับลงเลยนะครับลงเลยโอ้ยกนี้โดนเยอะครับเอาแล้วครับไม่รีบลุกครับดูสภาพไม่ไหวนะครับโอ้โหแต่ต้องยอมรับว่าอย่างว่าครับชกในบ้านด้วยครับชกในบ้านเขาด้วยนะครับแชมป์ที่เก่งที่สุดตอนนี้ฮอตที่สุดของญี่ปุ่นด้วยนะครับเนี่ยครับคือตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มแกว่งแล้วตัวสะสมมาด้วยพอเขาเร่งเป็นชุดขึ้นมาเราก็จะวัดแล้วครับโอ้โหนี่หมัดนี้ครับทนไม่ไหวจริงจริงหมัดนี้แหละครับจังๆเลยครับล่วงเลยออกแรงเยอะเลยครับออกแรงเยอะกว่าที่อยู่ในบ้านเขาเลยอ่ะบ้านเลยบ้านเกิดบ้านเขาเลยบ้านเกิด